ลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Beauty Secret นะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบรับประทานหวานทราบใช่ไหมคะว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากนะคะวันนี้นะคะว่าได้รับเกียรติจากน้องเมย์นะคะจะมาไขข้อข้องใจและแนะนำวิธีการเลือกทานอาหารที่สามารถที่จะทดแทนการทานรับประทานหวานได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีสวัสดีค่ะน้องเมย์นะคะเป็นเจ้าของเพจดังนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพจ Miss Happy Diet ใช่ไหมคะเพจนี้ทำอะไรบ้างคะน้องเมย์คะก็เพจ Miss Happy Diet นะคะก็ต้องการเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแหล่งให้ความรู้สาวๆทั้งหลายอะค่ะให้มีความรู้ที่จะเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองอะค่ะไม่ว่าจะในด้านอาหารความคิดแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆก็คือทุกอย่างที่จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นใช่ไหมคะนอกจากเพจ Happy Diet แล้วนะคะน้องเมย์ก็ยังเป็นพิธีกรรายการของช่องเราด้วยนะคะใช่รายการอะไรคะน้องเมย์คะรายการ Happy Healthy by Miss Happy Diet แล้วก็ในรายการมีอะไรบ้างคะก็มีทั้งพาไปออกกำลังกายพาไปเดินเลือกซื้อวัตถุดิบในซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะทำอาหารคลีนแล้วก็มีแขกรับเชิญที่เกี่ยวกับสุขภาพมาด้วยค่ะเห็นตอนนี้น้องเมย์กำลังทำโครงการเกี่ยวกับโอโนชูการ์ใช่ไหมคะใช่เป็นโครงการยังไงคะก็จริงๆแล้วเริ่มมาจากตัวเองอะค่ะด้วยเป็นคนที่ติดหวานซึ่งเมย์ก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนติดหวานมากพี่เองยังติดเลยค่ะทั้งที่แบบมาทานคลีนเฮลตี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลอกตัวเองว่าน้ำผึ้งก็ได้น้ำตาลดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือติดหวานก็เลยคิดชาเลนจ์อันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเลิกติดหวานนะคะเห็นบอกว่าทำทั้งหมด14วันใช่ไหมคะคือเราทราบว่าน้ำตาลเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพน้ำตาลนี่ไม่ดีต่อสุขภาพยังไงคะในฐานะที่น้องเมย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ลองคิดดูนะคะนอกจากให้รสอร่อยแล้วเนี่ยประโยชน์ของน้ำตาลไม่ได้เลยเพราะว่าไล่ได้ตั้งแต่หัวจนเท้าเลยค่ะถ้าเกิดใครกินน้ำตาลเยอะๆเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดไปเรียนหนังสือแล้วโฟกัสไม่ได้หรือว่าสมาธิสั้นก็น้ำตาลเกี่ยวมากอ๋อเป็นผลทำให้ทางสมองด้วยใช่ทำให้อเลิร์ตเกินไปอะไรเงี้ยค่ะพวกสาวๆออฟฟิศที่ไปนั่งทำงานแล้วง่วงตอนบ่ายนั่นแหละกินน้ำตาลมาเยอะแน่ๆทำให้ energy drop ใครที่นอนไม่ดีตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของสุขภาพภายในอะค่ะกินน้ำตาลเยอะมากๆอีกหน่อยมันจะกลายเป็นไขมันนะคะสะสมเป็นไตรกลีเซอไรด์อะไรอย่างงี้ได้น้ำตาลนี่มีส่วนที่ทำให้เกิดโรคหัวใจใโรคหลอดเลือดหัวใจทำให้ไม่แข็งแรงใช่ไหมคะทำให้หลอดเลือดไม่แข็งแรงแล้วก็โครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดใครเข้าไปอ่านในเพจค่ะก็จะเห็นว่ากฎกติกาอาจจะเข้มงวดนิดนึงอันนี้ก็เพราะว่าจะให้คนแบบกินน้อยลงมันยากอะค่ะก็เลยใน2อาทิตย์นี้ต้องการให้หักดิบนิดนึงก็จะมี5อย่างที่ห้ามทานอะนะคะก็คือพวกสารให้ความหวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลไม้หวานมากก็ไม่ได้คือต้องกินผลไม้หวานน้อยถึงจะกินได้แล้วก็ไม่ให้กินแป้งสาลีนมวัวเหล้าแล้วก็พวกผงชูรสแล้วก็สารปรุงแต่งอะค่ะ2อาทิตย์แล้วถ้าเกิดไม่ให้ทานพวกนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่สามารถที่จะมาทดแทนได้ไหมคะเพราะว่าถ้าเราขาดพวกนี้บางทีก็ใช่อันนี้เป็นแรงใจล้วนๆเลยอาทิตย์แรกเนี่ยค่ะจะมีอาการถอนพิษก็ต้องทำใจคือแล้วแต่ดีกรีเลยว่าก่อนเริ่มชาเลนจ์เนี้ยคุณไปกินน้ำตาลเยอะแค่ไหนถ้าเกิดใครกินเยอะมากเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนแบบเหมือนจะไข้ขึ้นนี่ก็มีบางคนก็ท้องผูกสิวขึ้นเป็นอาการถอนพิษต่างๆของน้ำตาลภายในระยะเวลากี่วันฮะที่อาการหนึ่งอาทิตย์ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าใน7วันแรกเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่เราถอนพิษเนี่ยเราควรจะรับประทานอาหารอย่างเช่นมื้อเช้ายังไงมื้อเที่ยงยังไงมื้อเย็นยังไงระหว่างมื้อยังไงอย่างเงี้ยค่ะมื้อเช้าก็เป็นผักมีต้มจับฉ่ายก็ได้แต่ว่าเราต้องใส่โปรตีนเข้าไปหน่อยก็จะใส่ไข่2ฟองหรือว่าใส่หมูก็ได้แต่เราต้องมีไขมันดีถ้าเกิดในต้มจับฉ่ายเราไม่มีไขมันเราก็ต้องกินน้ำมันเพิ่มอะค่ะน้ำมันมะกอกใส่เข้าไปก็ได้1ช้อนโต๊ะแล้วก็อย่างถ้ามื้อเช้าเป็นต้มจับฉ่ายมื้อเที่ยงควรจะเป็นอะไรฮะมื้อเที่ยงสมมติเราอยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมคะก็ไปเดินตลาดเห็นร้านข้าวมันไก่ก็ขอแต่แบบไก่ตอนอกไก่ตอนมาทานได้ใช่ไหมคะไก่ตอนได้แต่ห้ามจิ้มน้ำจิ้มที่มีน้ำตาลนะขอเป็นน้ำปลาพริกอะไรเงี้ยแทนได้ค่ะและเย็นนะคะเย็นก็คิดอะไรไม่ออกก็สลัดก็ได้ค่ะอกไก่ย่างก็ได้หรือปลาเผาอะไรเงี้ยได้หมดเมื่อทานอาหารอย่างเงี้ยมันจะไม่อยู่ท้องเนี่ยระหว่างมื้อเนี่ยเราสามารถทานอะไรได้บ้างคะจริงๆแล้วคนชอบคิดว่าไม่อยู่ท้องแต่พอทำจริงๆแล้วอยู่ท้องจะไม่อยากกินของจุกจิกแต่ถ้าเกิดอยากกินของจุกจิกใช่ไหมคะตอนบ่ายอะไรเงี้ยก็เป็นถั่วก็ได้แต่เมย์จะแนะนำให้กินแบบซีเรียสไปเลยค่ะไข่ต้มก็ได้สองฟองหรืออะไรเงี้ยระหว่างมื้อเนี่ยนะคะใช่ค่ะบอกแล้วร่างกายเราขาดสารอาหารถ้าเกิดไม่อยากกินพวกนี้แปลว่าเราห่วยแล้วอันนั้นต้องอยู่ที่ใจอ๋อแล้วก็ที่เมื่อกี้พี่ป๊อตถามว่าถ้าเกิดห่วยมากกินอะไรใช่ไหมคะเมย์แนะนำให้คนทานน้ำมันมะพร้าวหรือไม่ก็น้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนโต๊ะเปล่าๆไปเลยถ้าขี้เกียจหาขนม
ไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าเมย์ลองมาแล้วไม่อ้วนแล้วคือคนตอนแรกก็ไม่เชื่อแล้วพอเขาไปทานเขาบอกโอ้โหมหัศจรรย์มากแบบเฮ้ยแล้วรสชาติเป็นไงฮะเพราะว่าจริงๆไม่เคยทานน้ำมันแบบเป็นช้อนๆเลยแล้วต้องรับประทานน้ำมันนี่รสชาติจะเป็นไงน้ำมันมะพร้าวก็กลิ่นน้ำมันกลิ่นมะพร้าวอะค่ะก็คือน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันที่ดีใช่น้ำมันสกัดเย็นขอถามนิดนึงคำว่าน้ำมันสกัดเย็นแปลว่าอะไรฮะก็คือกระบวนการที่เขาทำน้ำมันนะคะเขาไม่ได้ผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นพวกแบบสารต้านอนุมูลอิสระอะไรเงี้ยยังจะอยู่ในน้ำมันแต่พวกน้ำมันที่แบบผ่านกระบวนการเยอะๆเหมือนน้ำมันพืชที่เราเห็นขายกันทั่วไปอะค่ะเขาจะแบบใช้การรีไฟน์เยอะซึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนโมเลกุลน้ำมันก็เหมือนเราใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำอะค่ะไม่ก่อให้เกิดคอเลสเตอรอลในร่างกายน้องเมย์เราช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าหลังจาก7วันเนี่ยร่างกายเราจะเป็นยังไงบ้างคะแล้วแต่ร่างกายแต่ละคนนะคะบางคนจะเริ่มสิวหายเลิกบวมน้ำเลิกท้องอืดน้ำหนักเริ่มลดนอนดีนอนลึกตอนบ่ายไม่ง่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้หอยหาขนมแล้วคืออย่างนี้หมายถึงว่าภายใน7วันเนี่ยการถอนพิษของน้ำตาลในร่างกายเราเริ่มออกไปแล้วแล้วก็มีผลต่อน้ำหนักตัวยังไงบ้างคะเมย์จะไม่ให้คนชั่งน้ำหนักทุกวันคือจะให้ชั่งแค่วันที่1กับวันที่14ฝึกให้คนมาสังเกตร่างกายตัวเองมาดูความรู้สึกสิว่าช่วงนี้กินแบบนี้แล้วเรานอนดีขึ้นไหมเราสมองโปร่งใสขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พออาทิตย์ที่2แล้วน้ำหนักก็จะเริ่มลงแล้วหลัง14วันมีคนมาบอกเมย์ค่ะว่าน้ำหนักเขาลงแบบ5โลอะไรเงี้ยซึ่งเยอะมากเยอะมากนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อสุขภาพเรื่องระบบเลือดอะไรงี้ด้วยไหมคะร่างกายจะสะอาดขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ให้กินยาเสริมไม่ได้ออกกำลังกายหนักเลยคือเมย์แค่ให้เปลี่ยนมากินเฉพาะอาหารที่ดีต่อร่างกายให้งดอาหารแย่ๆออกไป2อาทิตย์แล้วหลังจากนั้น14วันเนี่ยเราควรจะเลือกรับประทานยังไงบ้างคะหรือว่าเราจะต้องกินคลีนอย่างนี้ไปตลอดไม่ค่ะเพราะเมย์ก็เข้าใจเนาะอย่างตัวเมย์เองก็เป็นคนชอบกินชอบเดินทางชอบชิมนู่นชิมนี่แต่ว่าหลายๆคนนะคะทำสองอาทิตย์นี้เราจะติดใจกับร่างกายตัวเองที่รู้สึกแบบเรียนดีขึ้นมากแบบนอนดีทุกอย่างดูดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะพยายามคีปการกินแบบนี้ยกเว้นเวลามีมื้อพิเศษหรือว่ามื้อฉลองอะไรเงี้ยเขาก็จะกินแบบปกติของเขาไปแล้วก็น้องเมย์มีเทคนิคอะไรบ้างไหมคะสำหรับเวลาที่คนที่รู้สึกแบบท้อมากๆเนี่ยน้องเมย์ให้กำลังใจเพื่อนร่วมเพจน้องเมย์ยังไงบ้างคะก็คืออันนี้ที่จริงเมย์ทำเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กขึ้นมาอีกอันนึงซึ่งเมย์ทำเซอร์เวย์หลังจากเสร็จอะใครท้อใครมีปัญหาท้องผูกนู่นนี่เขาก็จะมาให้กำลังใจตอบปัญหากันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก่อนเริ่มทำชาเลนจ์เมย์ก็จะมีฟอร์มอันนึงเขียนว่าแบบ my goal อะไรเงี้ยเมย์จะให้ทุกคนเขียนเป้าหมายว่าทำไมถึงอยากทำอันนี้ก็ปริ้นไปแปะไว้ถ้าเกิดท้อก็ไปดูไม่มีอะไรได้มาง่ายๆคือเมย์จะมีว่าถ้าเกิดเริ่มเนี่ยให้กินข้าว1อุ้งมือก่อนเพื่อให้มีที่สำหรับสารอาหารอย่างอื่นแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนี่ก็ปรับตามไลฟ์สไตล์เลยว่าออกกำลังกายหนักเบาเท่าไหร่อะไรแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตมากเพียงแต่ว่าเราเลือกทานเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ว่าเราต้องการมีสุขภาพดีเราก็ควรจะเลือกรับประทานอาหารแบบนี้แล้วควรจะลดอาหารประเภทที่ทำร้ายร่างกายเราวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลดีๆจากน้องเมย์มากเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจ Miss Happy Diet แล้วก็รายการ Happy Healthy by Miss Happy Diet นะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะคะน้องเมย์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะช่วงหน้านะคะพบกับคุณหมอโหน่งเช่นเคยนะคะวันนี้คุณหมอโหน่งจะมาพูดถึงเรื่องโงเห้งกับอาการเจ็บป่วยนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวพบกันค่ะโงเห้งกับอาการป่วยเนี่ยดูได้ยังไงฮะก็จะมีสีผิวที่เปลี่ยนไปนะครับตรงหว่างคิ้วนะครับจะสะท้อนที่หัวใจนะครับจุดนี้นะครับถ้ามีรอยคล้ำการเต้นของหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเขาจะมีปัญหาแล้ว